ายบอกทางไปสระมรกต 1,000 เมตรเท่านั้นเราก็เดินมาจนสุดทางครับขออนุญาตเอามือแบบว่าจุ่มน้ำหน่อยแล้วกันนะฮะโอ้น้ำเย็นเจี๊ยบเลยครับลงไปน่าสดชื่นน่าดูและข้างหน้านี้ก็คือบลูพูลนั่นเองครับโอ้โหเป็นไงครับสีนี่แบบว่าน้ำเงินเข้มเลยนะผมจะให้คุณดูผ่านกล้องนะฮะเป็นไงครับกล้องนั้นสีเข้มของจริงนะสุดยอดจริงฮะและในที่สุดเราก็มาถึงแล้วอย่างน้ำตกร้อนนะฮะเหลี่ยมนี้ก็เป็นอีกเหลี่ยมนึงที่สวยงามอยู่ริมน้ำตกเลยโอ้คือออนเซ็นกลางแจ้งที่ดีมากนะน้ำก็ไม่ได้ร้อนเกินไปใช้เวลาปรับตัวแป๊บเดียวนะจุดๆนี้ต้องมากันให้ได้นะครับกับน้ำตกร้อนแห่งกระบี่นะสุดยอดเลยที่พักแห่งนี้ก็เป็นที่พักที่ดีเลยนะครับกว้างขวางใหญ่โตนะแอร์เย็นสบายแล้วก็ราคาไม่แพงเลยครับผมจองไว้ booking.com ได้มาในราคา320บาทเท่านั้นเองโอ้โหราคาดีมากก็สวัสดียามเช้าครับเช้าวันที่3ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดนพรัตนารามาเดินเล่นดูนักท่องเที่ยวที่เขาจะมาลงเรือกันนะแต่ว่าลงเรือเพื่อไปดำน้ำเลยไอ้วันนี้อากาศดีเลยเราก็จะเห็นโต๊ะของพี่ๆมาตั้งเอาไว้แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาต่อแถวเช็คอินกันเต็มเลยครับเพื่อจะไปดำน้ำหลายๆเกาะเลยหลังจากเราชมนักท่องเที่ยวแบบนิดหน่อยนะฮะเราไปชมชายหาดนพรัตนารามกันดีกว่าครับว้าฮ่าเราได้โดนแดดแล้วครับสดใสมากมายครับวันนี้เช้าวันนี้เช้าที่ผ่านมา2-3 วันนี่แบบว่าขมุกขมัวขุ่นหลัวตลอดมีแต่ตอนที่ไปพายเรือนี่แหละที่แดดอยู่ๆก็ออกเปี้ยงมาเหมือนกันบ้าชิบเป๋งโอ้ฤดูนี้ชายหาดไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่นะครับมีความเป็นแบบว่าสิ่งปฏิกูลมาเต็มคราวก่อนที่ผมมานี่คือหาดสะอาดกว่านี้คงเป็นฤดูเขาแหละครับฤดูนี้เป็นฤดูฝนนะก็เลยเจอเยอะหน่อยก็กำลังเดินไปยังจุดที่เป็นเรือครับเรือหัวธงเขาช้าแบบนี้เรือหัวธงจอดกันแบบว่าเป็น10ลำเลยล่ะมาขับรถเล่นฮะชมบรรยากาศของหาดนพรัตนาราแล้วก็แถวๆนี้ก็เป็นต่อเนื่องไปยังอ่าวนางนะยามเช้าเลยตอนนี้เวลา9 โมงมาเดินเล่นนิดหนึ่งครับก่อนที่เรากำลังหาร้านอาหารเช้าของเราเลยนะจะไม่โดนใจสักร้านหนึ่งเรื่องมากครับมาตรงนี้ดีกว่าใน Google Map ก็จะเขียนว่า Red Bit ฮะสะพานแดงผมว่ามันสวยดีนะเหมือนญี่ปุ่นนะฮะสะพานแดงๆที่แบบว่าเอาไว้เลาะเดินข้ามลำน้ำลำคลองกันเลยและตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่นักท่องเที่ยวเขาจะมาลงเรือตรงนี้ครับเพื่อไปยังไล่เลครับเรียกว่านี่คือท่าเรือเมย์ไปไล่เลยนั่นเองแล้วก็มาแล้วครับมื้อเช้าของเรานะครับจัดมาอย่างเพียบๆมีทั้งเขาเรียกว่าข้าวหมกไก่นะครับที่เป็นแบบไก่ทอดครับน่ากินมากมีข้าวเหนียวด้วยแล้วก็มีโรตีครับแล้วก็ที่สำคัญครับจีจ้าเจ้าของร้านเอาอันนี้ให้ผมชิมนะผมไม่ได้สั่งตกใจเลยมาลองก่อนเลยอ๋อชื่นมากมายครับผมจริงๆก็อยากกินแต่ว่ามันเริ่มหวานเยอะแล้วขอบคุณครับอร่อยเลยได้ด้วยครับไก่ทอดเลยดีกว่านะครับรอบนี้ครับข้าวหมกนะกิน
ผ่านชั้นมือแล้วออกผิดแล้วของข้าวจบไปแล้วนะครับนี่ครับของหวานนะโรตีดีเถอะทำโคตรใหญ่คิวตั้งนานกว่าจะหมดนะคำใหญ่มากหูหอมอร่อยเลยนี่ก็คำเราก็แวะมาไหว้พระกันนิดนึงครับนี่คือหลวงพ่อประชานาถซึ่งจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อนะครับแต่อยู่ที่ตรงนี้ฮะเป็นไงฮะภูเขาลูกนี้แหละฮะผมขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจากกระบี่ไปอ่างนางผ่านเรื่อยๆนะก็จะเห็นภูเขาลูกนี้ฮะโดดเด่นเป็นสง่าตลอดเลยก็อดใจไม่ได้คราวนี้ก็เลยขอแวะสักหน่อยเป็นองค์พระนอนขนาดใหญ่ฮะเบิ่มเลยตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปยังจุดท่องเที่ยวต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือน้ำตกหินเพิงครับแต่ว่าทางเลี่ยงทางชาวบ้านมาเพลินๆครับสองข้างทางก็จะมีแต่พวกเป็นไร่ปาล์มนะเยอะมากชอบมากเลยครับเวลาขับผ่านพวกสวนยางสวนปาล์มนะคือมันร่มดีครับและเย็นฉ่ำด้วยและทางก็ได้หมดลงแล้วครับก็คงจะถึงแล้วแหละสำหรับน้ำตกหินเพิงนะจอดเป็นที่เรียบร้อยไปเดินไปเที่ยวน้ำตกกันทางเดินนี่เป็นบันไดแบบอย่างทางเข้าวัดเลยคือจริงๆแล้วแถวๆนี้เนี่ยจุดท่องเที่ยวที่แบบดังๆก็คือสระมรกตแล้วก็น้ำตกร้อนนะฮะแต่ว่าผมก็ลองเซิร์ช Google Map ดูว่าแล้วใกล้ๆล่ะมีอะไรบ้างไหมคือเนี่ยมาเจอน้ำตกหินเพิงเราก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อนะก็เลยงั้นมาดูน้ำตกหินเพิงก่อนเลยว่าเป็นยังไงว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนสิงหามันเป็นฤดูฝนนะหวังว่าน้ำคงจะสวยนะเราก็มาเจอสะพานมาซึ่งค่อนข้างความโซมนิดนึงเดินตรงกลางแล้วกันนะเผื่อมาเป็นกรอบหักก็จะมาลุ้นกันนะฮะว่าเมื่อถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ของเขาซึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยจะได้เห็นแบบว่าคลื่นน้ำตกลงมากระทบหินสวยๆขนาดไหนนะไปลุ้นกันเราเริ่มได้ยินเสียงน้ำตกดังชัดขึ้นแล้วนะครับน่าจะได้ถึงจุดที่เป็นแบบว่าน้ำตกสวยๆแล้วล่ะข้างหน้านี้มีลักษณะเหมือนกับแอ่งว่าลำธารขนาดใหญ่ครับโอ้ยสวยน้ำใสแหนวเลยเฮ้ยดีไว้ตรงนี้โอ้โหไว้ตรงนี้ครับคุณคือน้ำตกไม่ได้ใหญ่รุนแรงอะไรแต่ว่าลักษณะของบริเวณนี้คือมันเป็นเหมือนกับแอ่งน้ำอ่ะเพื่อนครับเหมือนสระน้ำอ่ะให้ดูเลยเนี่ยอันนี้สระน้ำแบบส่วนตัวอารมณ์เหมือนสปาญี่ปุ่นที่เราไปแช่ออนเซ็นกลางป่าธรรมชาติประมาณนี้แต่ว่านี่คือน้ำเย็นๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยวขอลงไปแช่สักนิดนึงแล้วกันนะไปแค่แบบขาไปจุ่มๆก็ได้โอ้โหลงได้แค่นี้ครับใจจริงอยากลงไปได้กว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะเปียกเราดูข้างบนเหมือนว่ามันตื้นๆปรากฏมาเดี๋ยวนี้เข่าแล้วก็น้ำใสแบบว่าใสดีมากนี่ดีเลยคือแนะนำว่าถ้าใครมาตรงนี้ก็คือเตรียมเสื้อผ้ามาเลยมาแช่น้ำไม่ชื้นใจคือเราไม่ได้แบบว่าเตรียมว่าจะมาแช่แต่ว่าเห็นแล้วแบบตอนนี้เราก็มาหาอะไรเติมพลังนะฮะด้านไหนดีถึงจะสวยด้านนี้แล้วกันนี่ฮะผัดไทยกุ้งสดครับกินตรงร้านที่อยู่หน้าทางเข้าสระมรกตนะฮะเริ่มหิวครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วก็ขอเติมพลังก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเดินเล่นที่สระมรกตอีกทีหนึ่งอร่อยนะครับ
ราคาไม่แพงเลยอาหารแถวนี้คำนี้80บาทเองและเราก็มาถึงแล้วครับกับทางเข้าสระมรกตนะจ๊ะก็ได้มาแล้วครับตั๋วในการเข้าไปเที่ยวยังสระมรกตนะครับราคา30บาทแค่นั้นเองครับไปกันเลยผ่านเข้ามายังไม่ทันไรก็เจอน้ำใสๆต้อนรับเราแล้วนะโอ้น้ำใสเลยครับวันนี้ป้ายบอกทางไปสระมรกต 1,000 เมตรเท่านั้นไปครับเดินชิวๆนะชมน้ำตกด้วยนะก็ชมป่าเขาแล้วน้ำไผ่เลยครับ 1,000 เมตรก็คือ1กิโลสระมรกตเนี่ยนะครับผมเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วสัก 2-3 ปีอุ้ยหลายปีแล้วสิก่อนโควิดเนาะเออช่วงนั้นผมรู้สึกว่าตอนผมมาแรกมันดูเขียวกว่านี้นะมันอาจจะเป็นเดือนด้วยนะฮะว่าเดือนไหนเขียวมากเขียวน้อยนะเดือนนี้คือเดือนสิงหาข้างหน้าดูเขียวไม่เท่าไหร่ครับไม่เขียวยังไม่เขียวเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาดูตรงสระนู่นเลยตรงไฮไลท์ของเขานะว่าเขียวเปิดขนาดไหนนะเลี้ยวชแวะไปชมวิวสักนิดนึงฮะตรงนี้เป็นเหมือนจุดกึ่งจะเปิดโล่งนี่โอ้น้ำก็ใสแหววเลยนะเนี่ยเห็นความเขียวอยู่นะผมรู้แล้วครับว่าทำไมเรามองดูด้วยตาเนี่ยทำไมสระมรกตมาดูเขียวน้อยนะคำตอบก็คือว่าให้ดูผ่านกล้องครับเมื่อกี้ถ่ายแต่เมื่อกี้ผ่านกล้องบอกว่าโอ้เขียวปี๋เลยนะดูผ่านกล้องสวยกว่าตาครับกล้องมันก็จูนสีใช่ไหมให้แบบสีมันสดเข้มอะไรประมาณเนี้ยนะอีก100เมตรแค่นั้นเองนะก็จะถึงแล้วแล้วก็เมื่อกี้มีอะไรสระน้ำผุด700เลยเหรอเป็นไงวะสระน้ำผุดโอ้เหลี่ยมนี้ครับสวยเป็นไงครับเป็นแบบว่าบึงใหญ่เลยนะตรงนี้และแล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับกับสระมรกตนี่แหละครับคือสระมรกตเลยนะมีพี่ๆน้องๆเนี่ยแบบว่ามาจุ่มน้ำมันเต็มไปหมดเลยฮะนี่ฝั่งนี้จะเขียวเลยเราก็เดินมาจนสุดทางครับขออนุญาตเอามือแบบว่าจุ่มน้ำหน่อยนะฮะน้ำนี่ครับผมโอ้ยน้ำเย็นเจี๊ยบเลยครับลงไปน่าสดชื่นน่าดูทุกคนก็สนุกกันใหญ่เลยไปกันจุดต่อไปบูพูสระน้ำผุดฮะ600เมตรคราวก่อนที่ผมมาเนี่ยไอ้ตรงโซนเนี้ยเขาปิดนะฮะผมไม่สามารถเข้ามาดูได้นี่ก็เลยจะเป็นครั้งแรกของผมที่ได้มาดูสระน้ำผุดเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าปิดซ่อมแซมฮะพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าก๊อกเสียนะฮะน้ำไม่ไหลไม่ใช่ครับผมล้อเล่นนะณจุดนี้สภาพป่าที่มันมืดขนาดนี้ไม่รู้ว่าเราจะเจอสิ่งลี้ลับทำไมต้องทำเสียงนี้ด้วยวะทำเสียงธรรมดาก็ได้นะแค่นี้ก็น่ากลัวจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมครับมืดยิ่งเดินยิ่งมืดป่าครึ้มไปเรื่อยๆฮะได้ยินเสียงไหมครับเสียงจักรจันนะร้องลั่นป่าเลยก็จะนึกถึงการ์ตูนอนิเมะของญี่ปุ่นฮะเวลาเป็นฤดูร้อนของญี่ปุ่นเขาเนี่ยเขาก็มักจะใช้เสียงจักรจันนะมาเป็นซาวด์ประกอบอยู่แล้วนะเดินมาตรงนี้ครับมีทางแยกผมก็งงว่าทำไมถึงมีทางแยกพอมองดูดีๆปรากฏว่าทางขวามือครับคุณนี่ครับเขาเป็นป้ายว่าไม้สมพงนะไปดูไม้สมพงซะหน่อยคือถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเนี่ยเขาคงไม่ทำทางชะง่อนเหลียวออกมาเลยให้เราได้แบบแวะเข้าไปใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้ดูต่อไปนี้มันจะเป็นแบบนี้ฮะโอ้โหเลยฮะต้นสมพงใหญ่ในขนาดนี้โอ้โหใหญ่มาก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 อันนี้30คนโอบครับผมโอ้ดใหญ่ฮะต้นใหญ่ๆแบบนี้ผมเจอครั้งก่อนนู้นตอนไปเที่ยวกาญจนบุรีถ้ำทะลอดฮะเจอต้นอย่างนี้แหละต้นสมพงเล่อเลยโอ้โหยอดน่าจะมีแบบเป็นพันปีรู้ถึงไหมนะก่อนเดาๆไปและแล้วในที่สุดเราก็มาถึงแล้วบลูพูหรือสระน้ำผุดนะฮะโอ้ทางเดินสะพานสวยเลยโอ้นี่ผมมองไกลๆไปครับสวยมากๆคุ้มเหนื่อยเลยไปดูกันเลยดูเหมือนไม่ลึกนะ
นี่ครับถึงแล้วข้างในมันฝุ่นนะเห็นไหมตรงสีมันฝุ่นเนี่ยมันเป็นวงกลมเงินเลยนะฮะโคตรน้ำเงินทำไมก็ฝุ่นด้วยครับผมมาถึงแล้วครับสระเด็กร้องไห้ไม่ใช่ครับผมสระน้ำผุดบลูพูนะโอ้ยผมจะให้คุณดูผ่านกล้องนะฮะเป็นไงครับกล้องนั้นสีเข้มของจริงนะยิ้มยอดจริงฮะไอโฟนนะสีปี๊ดมากเทค2ครับแถมให้อีกรอบตอนนี้ไม่มีใครเลยครับไปครับและข้างหน้านี้ก็คือบลูพูนั่นเองครับโอ้โหเป็นไงครับสีนี่แบบว่าน้ำเงินเข้มเลยนะอารมณ์เหมือนไปเมืองจีนเลยฮะตอนผมเข้าไปเมืองจีนเจอพวกสระน้ำที่เป็นสีเขียวมรกตหรือสีน้ำเงินเข้มอะไรนี่หลายแห่งเลยสระน้ำผุดที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นน้ำพุร้อนนะฮะที่มันผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะฮะอุณหภูมิคือ 30-50 องศาเซลเซียสเลยนะโอ้โหเนี่ยครับผมรู้ได้ไงครับนี่ยืนอ่านใต้อยู่ตรงนี้ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับบูพูคุ้มค่าเลยครับต้องมาประมาณนี้นะกับการมาที่สระมรกตแล้วก็ไปว่าไปดูบลูพูหรือสระน้ำผุดด้วยนะฮะเรียกว่าเฮ้ยคุณต้องมาเลยอ่ะดีมากมายครับและแล้วเราก็ได้ตั๋วมาแล้วครับสำหรับการเข้าไปเที่ยวอย่างน้ำตกร้อนนะฮะ40 บาทครับก็แยกกันนะระหว่างสระมรกตกับตรงนี้คือไม่เกี่ยวกันครับที่นี่ก็40 บาทไปครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันแล้ววันนี้วันนี้คือตัวเหนียวหนึบหนักไปหมดแล้วแต่ตอนนี้ถ้าคุณดูด้านหลังผมนะครับคุณจะเห็นฝูงมหามนุษย์นะฮะเยอะหมดเลยครับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะมาเล่นน้ำพร้อมๆกับผมนี่แหละครับช่างโชคดีเลยเช่นนี้และในที่สุดเราก็มาถึงแล้วยังน้ำตกร้อนนะฮะเหลี่ยมนี้ก็เป็นอีกเหลี่ยมนึงที่สวยงามอยู่ริมน้ำตกเลยหลังจากที่รออยู่นานเราก็ได้เหลี่ยมของเราแล้วโอ้ยมาเลยดีกว่าเจ็ดล้านเลยเนี่ยโอ้โหร้อนเลยครับลงได้แค่นี้ฮะร้อนร้อนตูดร้อนตูดโอ้ my god ลงไปได้ยังไงกันเจ็ดร้อนโอ้โหออนเซ็นสุดๆจริงขึ้นตัวก่อนแล้วทำนะไม่ไหวร้อนต้องใช้ไฟปรับสภาพนะฮะน้ำลุกน้ำลุกตาดื้อไม่ได้ครับออยร้อนโอ้คือออนเซ็นการแจ้งที่ดีมากนะน้ำก็ไม่ได้ร้อนเกินไปใช้เวลาปรับตัวแป๊บเดียว5 นาทีก็ลงได้แล้วโอ้เป็นแบบว่าสิ่งที่คุณต้องมาเลยนะฮะไปเดินเล่นอะไรเต็มที่ก่อนนะแล้วก็มาจุดนี้น้ำตกร้อนจุดสุดท้ายผ่อนคลายแบบสุดๆเลยชอบมากนะจุดๆนี้ต้องมากันให้ได้นะครับกับน้ำตกร้อนแห่งกระบี่นะสุดยอดเลย